เสาแรกชกออกมาได้ครับสกามันโยองใช้ตัวบังครับธีรศิลป์ให้ใกล้ๆพิชิตพงศ์เปิดออกมาด้านข้างมีธีรธรครับหลอกจะไปขวาแล้วให้ไปแล้วครับธีรธรขวาก็ต้องเปิดแล้วลดยิงตรงนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยจักรพันธ์ครับแม่นี่ครับจักรพันธ์พรใสครับจากแฟนบอลเป็นนักเตะทีมชาติไทยครับโอ้แล้วยิงประตูครับต้องชมธีรธรบุญมาทันครับคือไม่ถนัดขวาแต่ต้องไปเติมนะครับแล้วต้องเปิดครับแล้วคนให้ธีรธรนะครับรอจังหวะครับรอจังหวะให้ธีรธรทะลุขึ้นไปนะครับเดี๋ยวดูครับก็ดูธีรธรนะครับรอพิชิตพงศ์ครับพิชิตพงศ์รอจังหวะอย่างใจเย็นครับบอลหลุดจากปิยพลนะครับไปเข้าทางจักรพันธ์ครับปิยพลยิงวืดไปนะครับดูครับนี่ครับยิงวืดก็ถือว่าโอ้โหทำให้ได้เปรียบเลยครับบอลหลุดมาถึงจักรพันธ์มาได้2ประตูนะครับนาทีที่39และ41นะครับจากธีรธรบุญมาทันเปิดมาแล้วจักรพันธ์ครับจักรพันธ์พรใสและอนุชากิจวงศ์ศรีครับจังหวะโต้กลับไปได้ครับทำชิ่งเอาลดขึ้นมาคนเดียวแล้วครับต้องเอาล็อกเข้าคัสเลือกเลยครับเลือกแต่นี้โล่งๆไม่เหลือครับโอ้โหสุดยอดเป็นจังหวะโต้กลับจริงๆครับอนุชาพอได้ประตูที่1ประตูที่2ไหลมาเลยครับเพียงแค่นาทีเดียวอนุชากิจวงศ์ศรีครับปีก2ฝั่งทำได้ครับแล้วทำเกมขึ้นมาจากซ้ายสุดนะครับโอ้โหอนุชาเป็นคนทำชิ่งแล้ว3คนครับเดี๋ยวดูครับจังหวะการเข้าทำซึ่งฟิลิปปินส์กองหลังก็ดันขึ้นหมดนะครับหลวมเลยครับโดนไทยโจมตีจังหวะนี้โอ้โหแล้วจังหวะล็อกหลอกเพื่อเข้าเท้าซ้ายครับใจเย็นมากครับเดี๋ยวดูครับอนุชาเป็นคนเริ่มมาดัชกรธีรศิลป์ชิ่งให้แล้วล็อกเนี่ยครับกองหลังถลายรอผู้สาวตูแล้วซัดเต็มข้อเลยครับดูนะครับหลอกจอห์นสันรอผู้สาวประตูซากาบันโยแล้วปวดเต็มเหนียวเลยครับโอ้ไม่ทันครับคาคาร่าไปเฝ้าเส้นอยู่คนเดียวนี่ไม่ทันดูครับล็อกสวยมากครับแล้วแตะนี้อีกทีนึงตอนนี้เหลือเสากับตะข่ายแล้วครับใช้เวลา2นาทีได้2ประตูรับจากไทยนี่ครับพลิกได้สวยแล้วเอาละครับข้างในเขตโทษมีโอกาสครับนี่ครับ 2-1 นี่แหละครับโดนเลยนะครับทีมไทยมากก็อย่างที่เห็นนะครับเริ่มครึ่งหลังมาเราเกมเราเหนื่อยลงไปนะครับแล้วฟิลิปปินส์เขาตั้งใจมากนะครับครึ่งหลังคือสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือพัดทูตีไข่แตกนี่แหละครับเขาทำให้ทีมไทยนั้นเล่นเกมรุกไม่ได้เลยครับตลอดครึ่งหลังคือเล่นต่ำกว่าครึ่งแรกพลิกสวยมากครับจังหวะนี้ของเลเชลครับแล้วเปิดเข้าไปนี่ว่างเลยครับยิงจังหวะนี้ครับมูเดอร์ครับ 2-1 โอ้โหดูนะครับที่หลุดมาจากด้านข้างมาเราเลือกเลยครับจ่ายย้อนหลังนะครับจ่ายตัดหลังมามูเดอร์แปรครับโอ้เป็นประตูที่